แตกต่างอย่างไรจูราสสิคพาร์คฉบับภาพยนตร์กับงานเขียนต้นฉบับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Scoop View Finder เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็เราคือพวกเดียวกันครับ เดินทางมาไกลเหลือเกินแหละครับสำหรับหนังชุดจูราสสิคที่เริ่มต้นจากจูราสสิคพาร์คในปี1994จนมาถึงวันนี้จูราสสิคเวิลด์ดอมิเนียนที่เข้าฉายในปี2022ครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เราทุกคนทราบกันดีครับว่าต้นทางของหนังจูราสสิคมันเริ่มต้นมาจากงานเขียนของไมเคิลไครสตันที่ตีพิมพ์ในปี1990ที่มีชื่อว่าจูราสสิคพาร์คเล่มนี้ครับเรื่องราวเชิงไซฟิคชันนะครับที่เล่าเรื่องของสวนสนุกไดโนเสาร์ที่ปลุกชีวิตสัตว์โลกล้านปีขึ้นมาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่า DNA ของไดโนเสาร์ครับซึ่งต้องบอกว่างานเขียนเล่มนี้เป็นที่สนใจของสตูดิโอในฮอลลีวูดมาตั้งแต่ก่อนจะตีพิมพ์ขายด้วยซ้ำไปครับโดยมีบันทึกว่าต้นฉบับของจูราสสิคพาร์คที่ไมเคิลไครสตันเขียนขึ้นมาเนี่ยถูกสตูดิโอต่างๆในยุคสมัยนั้นรุมประมูลซื้อสิทธิ์ในการสร้างเป็นภาพยนตร์กันจ้าละวันเลยครับโดยตัวเลขสรุปก็คือค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับบวกกับค่าเขียนบทภาพยนตร์อีก 500,000 เหรียญสหรัฐกับส่วนแบ่งจากรายได้หนังอีกต่างหากครับซึ่งในช่วงเวลานั้นมีหลายสตูดิโอครับที่ส่งชื่อผู้กำกับมาเพื่อพิชชิ่งอยากจะทำหนังเรื่องนี้ครับทั้ง Warner Brothers ที่มาพร้อมกับชื่อของผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันโคลัมเบียพิกเจอร์มาพร้อมกับผู้กำกับซูเปอร์แมนและริกคนมหาการอย่างริชาร์ดดอนเนอร์ส่วนทาง 20th Century Fox วางโจดันเต้ผู้กำกับเกรมลินเอาไว้เป็นผู้กำกับครับแต่สุดท้ายนะครับสตูดิโอที่ได้สิทธิ์ในการสร้างจูราสสิคพาร์คของไมเคิลไครสตันไปก็คือ Universal Studio ครับที่มาพร้อมกับชื่อผู้กำกับที่ใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูดคนหนึ่งครับสตีเวนสปิลเบิร์กนั่นเองครับแน่นอนครับใครเป็นเจ้าของงานเขียนก็ต้องอยากให้สปิลเบิร์กมากำกับหนังที่สร้างขึ้นจากงานเขียนของตัวเองครับแต่ที่ Universal Studio ได้สตีเวนสปิลเบิร์กมากำกับจูราสสิคพาร์คมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับคือตัวสปิลเบิร์กเองเนี่ยเคยอ่านจูราสสิคพาร์คตั้งแต่ก่อนหนังสือจะตีพิมพ์นะครับเขาเคยสัมภาษณ์ว่าเขาเคยอ่านจูราสสิคพาร์คช่วงประมาณปี1989ครับแต่ตอนนั้นใช่ว่าตัวอยากจะกำกับหนังไดโนเสาร์นะครับเพราะณเวลานั้นสิ่งที่สปิลเบิร์กเองอยากทำก็คืองานแห่งชีวิตของแกอย่างภาพยนตร์เรื่อง Schindler's List ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับแต่จะทำหนังเรื่องการล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวให้มันเป็นหนังขาวดำเนี่ยแม่มันดูขมเหลือเกินสำหรับสตูดิโอใหญ่ๆในฮอลลีวูดครับแต่นั่นแหละครับ Universal Studio เป็นคนตกปากรับคำให้ทุนสตีเวนสปิลเบิร์กในการสร้างชิลเลอร์ลิสต์อย่างที่ตัวเองอยากทำครับจะขาวจะดำจะยาวจะซีเรียสขนาดไหนเฮียทำได้เต็มที่เลยครับมีเงื่อนไขเดียวก็คือก่อนจะทำชิลเลอร์ลิสต์มิสเตอร์สปิลเบิร์กต้องกำกับ Jurassic Park ให้กับ Universal Studio ก่อนครับซึ่งต้องบอกว่าณเวลานั้นสปิลเบิร์กตีโจทย์จูราสสิคพาร์คแตกกระจุยเลยครับโดยว่ากันว่าตอน Universal Studio เสนอข้อเสนอนี้นะครับพ่อมดแห่งฮอลลีวูดตอบง่ายๆเลยครับว่าทำได้ไม่มีปัญหาเราจะทำจูราสสิคพาร์คให้กลายเป็นเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องจอสบนบกก็แล้วกันนั่นแหละครับเราถึงได้เห็นหนังไดโนเสาร์เรื่องนี้มันทั้งลุ้นระทึกตื่นเต้นจนคนดูนั่งแทบจะไม่ติดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าหนังจูราสสิคพาร์คเองจะมีต้นฉบับมาจากงานเขียนของไมเคิลไครสตันนะครับแต่เมื่อตัวหนังสือในหน้ากระดาษมันกลายมาเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอหลายเรื่องหลายประเด็นหลายรายละเอียดของจูราสสิคพาร์คฉบับภาพยนตร์กับฉบับนิยายมันจึงไม่ตรงกันครับเริ่มต้นตั้งแต่รายละเอียดของตัวละครในฉบับภาพยนตร์ครับที่มีการตัดสินใจปรับเพื่อความเหมาะสมในการเป็นภาพยนตร์เริ่มจากความสัมพันธ์ของดร.อลิซแซดเลอร์กับดร.อลันแกรนท์ที่ในหนังสือถูกระบุเอาไว้ว่าทั้งคู่เป็นเหมือนกับลูกศิษย์อาจารย์กันมากกว่าจะเป็นคู่รักแบบในหนังครับซึ่งประเด็นนี้นะครับตัวลอร่าเดินเองเนี่ยเธอเคยออกมาพูดครับว่าตอนเธอเล่นจูราสสิคพาร์คเธอก็รู้สึกแปลกๆกับความสัมพันธ์ของดร.แอลลี่กับดร.อลันเหมือนกันครับเพราะตอนนั้นเธอรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยอายุต่างกันเกินไปหน่อยครับเพราะตอนเล่นจูราสสิคพาร์คเนี่ยลอร่าเดินจะประมาณ 24-26 นี่แหละครับในขณะที่แซมนิวที่รับบทอลันแกรนท์เนี่ยเกือบจะ50เข้าไปแล้วครับตัวลอร่าเดินเองใช้คำว่าสำหรับเธอช่วงอายุของตัวละครทั้งคู่ดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่พร้อมกับพยายามพูดอยู่เสมอแล้วครับว่าเธอไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันกับแซมนิวนะหรืออย่างตัวละครเล็กซ์กับทิมครับหลานของจอห์นแฮมมอนด์ในหนังเนี่ยเล็กซ์พี่สาวเป็นเนิร์ดคอมพิวเตอร์ในขณะที่ทิมน้องชายเป็นเนิร์ดไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับของไมเคิลไครสตันเขาเขียนเอาไว้เนี่ยให้ทิมเป็นพี่ชายส่วนเล็กซ์เป็นน้องสาวครับ
รวมถึงตัวละครที่ถูกปรับแก้เยอะที่สุดนะครับก็คือจอห์นแฮมมอนด์ครับตัวละครผู้ก่อตั้งสวนจูราสสิกพาร์คโดยในหนังเนี่ยรับบทโดยเซอร์ริชาร์ดแอตเทนเบอร์เรอร์ครับอย่างที่เราเห็นครับว่าตัวละครตัวนี้ในหนังจูราสสิกพาร์คแกคือคุณปู่น่ารักใจดีและมีเจตนาที่ดีเหลือเกินในการตั้งจูราสสิกพาร์คถึงแม้ตรรกะบางอย่างของปู่มันจะดูผิดถูกไปบ้างก็ตามครับและที่สำคัญที่สุดก็คือปลายทางเนี่ยแกสำนึกผิดกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับผิดกับตัวจอห์นแฮมมอนด์ในฉบับนิยายนะครับที่มาร์คคริสตันเขียนเอาไว้ให้แทบจะเป็นตัวร้ายของเรื่องเลยครับจอห์นแฮมมอนด์ในนิยายจูราสสิกพาร์คเขาคือนักธุรกิจทุนนิยม 100% เห็นแต่เรื่องประโยชน์เป็นสำคัญครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่าประเด็นหน้าเลือดเหล่านี้เนี่ยมันถูกถอดออกจากตัวละครจอห์นแฮมมอนด์ที่แสดงโดยเซอร์ริชาร์ดแอตเทนเบอร์เรอร์ครับแล้วสปีลเบิร์กก็ไม่ได้ถอดนิสัยแย่ๆเหล่านี้ทิ้งออกไปจากหนัง 100% นะครับแต่เอานิสัยไม่ดีเหล่านี้ของตัวละครจอห์นแฮมมอนด์เนี่ยไปใส่ให้กับตัวละครทนายเจเนอรัลแทนครับแล้วจัดการขยี้นิสัยหน้าเลือดของทนายด้วยความสะใจครับ ซึ่งจริงๆแล้วฉากที่เจเนอรัลตายในหนังเนี่ยความจริงมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับหนังสือนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตมาขึ้นไครสตันเอาไว้ครับเพราะฉากที่มีตัวละครวิ่งหนีเข้าไปในซ่วมก่อนที่จะโดนทีเร็กซ์งาบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือแล้วสปีลเบิร์กก็เอามาใช้ในหนังครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครทนายแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่มีชื่อว่าเอ็ดริดจิสที่เป็นหัวหน้า PR ของจูราสสิกพาร์คที่โผล่มาในหนังแค่แว๊บเดียวครับพูดถึงตัวละครทนายเจเนอโรตายนะครับจุดนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ตัวละครในหนังสือเนี่ยมีหลายตัวละครที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไดโนเสาร์หลุดครับทั้งจอห์นแฮมมอนด์ผู้ก่อตั้งสวนเองเนี่ยก็ไม่ได้รอดออกไปจากเกาะครับแกตายเพราะว่าโดนฝูงคอมซอนาทัสรุมกัดจนตายก่อนที่จะหนีออกมาจากสวนได้ครับซึ่งหลังจากนั้นใน Lost World ก็มีการเอาไอเดียของไดโนเสาร์คอมซอนาทัสรุมสังหารเหยื่อกลับมาใช้งานครับหรือตัวละครดร.วูเองนะครับที่หลังจากนั้นเนี่ยมีบทบาทเด่นในหนังชุดจูราสสิกเวิลด์เนี่ยหนังสปีลเบิร์กก็เล่าว่าแกหนีออกมาจากเกาะตอนพายุเข้าพร้อมกับเรือเที่ยวสุดท้ายครับแต่ในหนังสือดร.วูติดอยู่บนเกาะครับตามท้องเรื่องแกพยายามจะไปช่วยมิสเตอร์อาร์โนหัวหน้าวิศวกรของสวนให้เปิดไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ครับและตอนนั้นแหละครับดร.วูโดนแรปเตอร์โจมตีโดยไมเคิลคริสตันเขียนบรรยายเอาไว้ในทำนองที่ว่าสุดท้ายดร.วูก็เสียชีวิตเพราะสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากับมือครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการไว้ชีวิตดร.วูเอาไว้ในหนังจูราสสิกพาร์คแล้วมีโอกาสได้เอาแกกลับมาใช้งานในจูราสสิกเวิลด์เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับมาจนถึงจุดใหญ่ที่สุดที่สปีลเบิร์กเปลี่ยนแปลงงานเขียนของไมเคิลคริสตันครับกับเรื่องราวตัวละครที่ตายแล้วไม่ตายตัวละครตัวนี้ครับเจ้าของท่าเอกเนกในตำนานดร.เอียนมัลคอมจริงๆในหนังสือเนี่ยไมเคิลคริสตันเขียนเอาไว้ให้เอียนมัลคอมตายนะครับแต่ทำเป็นเล่นไปครับไอฉากที่ดร.เอียนตายเนี่ยความจริงมันก็เกี่ยวกับท่านั่งสุดเซ็กซี่ของแกจุ่มเหมือนกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือทั้งหนังสือและก็หนังเล่าเหมือนกันครับว่าระหว่างที่ทีเร็กซ์จู่โจมรถของเด็กๆเนี่ยดร.เอียนมัลคอมพยายามจะช่วยเหลือครับและในจังหวะนั้นนั่นแหละครับมันทำให้แกโดนทีเร็กซ์โจมตีแล้วแกก็บาดเจ็บไปตลอดทั้งเรื่องตามท้องเรื่องในหนังเราก็เลยได้เห็นฉากที่แกมานั่งเอกเนกอยู่แบบนี้ครับโดยตามท้องเรื่องในหนังแกเจ็บประมาณเดินไม่ได้ขาเจ็บเดินไม่สะดวกอะไรแบบนั้นครับแต่ตามท้องเรื่องในหนังสือของไมเคิลคริสตันเขาเขียนเอาไว้ว่าดร.เอียนเจ็บหนักครับแล้วหลังจากแกโดนทีเร็กซ์โจมตีหนังสือก็ไม่ได้พูดถึงแกอีกเลยครับจนกระทั่งฉากท้ายๆของเรื่องตอนที่ตัวละครหนีออกมาจากเกาะด้วยเฮลิคอปเตอร์ถึงจะมีการพูดถึงตัวละครดร.เอียนมัลคอมครับว่าสุดท้ายแกก็ไม่รอดครับซึ่งถือว่าอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคนทำหนังครับกับการตัดสินใจเปลี่ยนแล้วก็เก็บตัวละครนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ Chaos Theory เอาไว้ครับสุดท้ายฉากจบของหนังครับตอนจบจูราสสิกพาร์คฉบับภาพยนตร์ก็เป็นอีกส่วนที่คนบอกว่าถ้าไปเทียบกับหนังสือเนี่ยผมว่ามันจะกันหนังคนละม้วนครับเพราะในฉบับภาพยนตร์ตัวละครหลักทุกคนรอดตายดร.อลันเริ่มญาติดีกับเด็กๆจอห์นแฮมมอนด์เองก็สำนึกผิดในขณะที่ไดโนเสาร์เองก็ไลฟ์ไฟเดอะเวย์กันอยู่บนเกาะครับแต่ตอนจบในหนังสือของไมเคิลคริสตันเนี่ยดร.เอียนมัลคอมตายเพราะว่าพิษบาดแผลจอห์นแฮมมอนด์เจ้าของสวนไดโนเสาร์โดนไดโนเสาร์จิ๋วรุมกัดจนตายและทุกอย่างจบลงตรงที่ทหารทิ้งระเบิดลงบนเกาะอิสลานูบลาจนเหลือแต่เท่าฐานครับแต่ตามเรื่องราวในนิยายเนี่ยไมเคิลคริสตันเองก็มีการทิ้งเรื่องปลายเปิดเหมือนกับเป็นเอ็นเครดิตเอาไว้นิดหน่อยครับโดยในหนังสือเนี่ยมีการเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์บนเกาะผ่านพ้นไปมีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อดร.อลันแกรนด์มาครับเพื่อรายงานว่ามีคนพบเห็นไดโนเสาร์ทั้งฝั่งตอนใต้ของอเมริกาและสันนิษฐานว่าพวกมันหลุดมาจากอิสลานูบลาแล้วเรื่องของจูราสสิกพาร์คในนิยายก็จบลงตรงนั้นครับ
นี่แหละครับเรื่องราวการดัดแปลงงานเขียนต้นฉบับให้กลายมาเป็นภาพยนตร์ครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆไอเดียที่ถูกถอดทิ้งไปเปลี่ยนออกไปจากหนังจูราสสิคพาร์คพวกเขาก็ไม่ทิ้งไอเดียดังกล่าวนะครับแล้วก็หยิบเอามาใช้งานในหนังภาคต่อๆไปครับและยิ่งไปกว่านั้นการดัดแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมทางด้านโปรดักชันหรือว่าเชิงการผลิตเท่านั้นครับแต่มันคือการปรับเพื่อให้จูราสสิคพาร์คกลายเป็นหนังเพื่อความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอันนี้ผมว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธครับว่าจูราสสิคพาร์คภาคแรกในปี1993จนถึงปัจจุบันถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า30ปีก็ตามหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังที่ตอบโจทย์เพื่อความบันเทิงได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบจริงๆครับ